วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องรัตนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสามารถในการเป็นผู้นำตอนการเข้าถึงผู้คนผู้ฟังทุกท่านครับการที่จะดูว่าผู้นำและผู้ถูกนำมีความเข้าใจต่อกันมากน้อยแค่ไหนก็ดูได้จากความใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายในองค์กร11สมาคม11หรือวิสาหกิจ11รวมถึงหน่วยงานทั่วไปถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ถูกนำเป็นไปได้ด้วยดีการงานทุกอย่างก็จะเจริญก้าวหน้าผู้นำที่ดีเมื่อพบปะผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะทักทายปราศัยกับพวกเขาอย่างอบอุ่นมีจิตสำนึกและความจริงใจพูดคุยกันกับพวกเขาด้วยความสนิทสนมไถ่ถามสภาพการงานและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องหลั่งไหลออกมาจากความจริงใจนะครับไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำแล้วก็ไม่ใช่ทำอย่างฉาบฉวยตามมารยาทของสังคมอีกด้วยขณะเดียวกันก็ต้องน้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างแท้จริงแล้วมีความต้องการนะครับความคิดเห็นอย่างนี้อย่างยิ่งยวดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมาเสแสร้งทำกันได้ผู้นำจึงต้องเข้าใจถึงหน้าที่การงานของทีมงานที่ทำอยู่รวมถึงจดจำเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นเคยทำมาก่อนจำคำพูดต่างๆที่พวกเขาเคยพูดจำความเห็นต่างๆที่พวกเขาเคยนำเสนอสำคัญที่สุดครับต้องจำชื่อของเขาได้เพราะทุกคนจะเกิดความรู้สึกว่าผู้นำคนนี้จำเราได้ให้ความเมตตาแก่เราสนใจรับฟังความคิดเห็นของคนทุกคนการเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วจะรู้ด้วยเนี่ยว่าใครนั้นทำงานได้ดีใครทำงานไม่ค่อยดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คอยปลุกปลอบใจการให้กำลังใจอย่างล้นหลามแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะครับในหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หากผู้คนให้ความสนใจต่อกันละกันทำความเข้าใจต่อกันละกันมีความคิดเห็นร่วมในสิ่งที่ดีต่อกันละกันมีความจริงใจมอบให้กันและกันการเข้าถึงผู้คนจึงเป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกคิดเขียนโดยครูบาอาจารย์มีมานานแสนนานสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกวงธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดก็แล้วตามการเข้าใจผู้อื่นการเข้าถึงผู้คนการมีน้ำจิตน้ำใจสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ก่อขึ้นมาอาจจะไม่มีอยู่ในตำราในบางเล่มแต่ก็มาจากชีวิตจริงที่สัมผัสได้วันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการเป็นผู้นำคุณภาพพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ